ามครับค่ะพี่นิวพี่นิวครับก็ชตาชตาครับตัวแทนชตาชตานะครับก็ของพี่หนุ่มอัครพรนะครับเพื่ออย่างที่พี่หนุ่มบอกครับเป็นแอคชั่นไซไฟเป็นเรื่องที่มี CG มีอะไรมาเกี่ยวข้องเยอะมากแล้วก็สุขสนานมากก็ฝากชตาชตาด้วยครับแฮงเอาท์นะคะเป็นละครที่พูดกับแจ้มากแล้วก็ถูกใจตรงนี้เป็นเหมือนกับก็เหมือนเพื่อนข้างบ้านกันค่ะเป็นแก๊งสาวๆที่จะมาแชร์เรื่องปัญหาชีวิตด้วยกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยด้วยค่ะแล้วก็เรื่องหนึ่งฝากโกสด้วยนะคะในฐานะพาร์ทเนอร์เขาสร้างด้วยพี่บีจะตามพี่บีเอาใช่ชื่อพี่บีแค่มาแก่งยอมพี่โดแต่พี่บีหน่อยก็เป็นการเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเป็นการทำงานครั้งแรกกับทางคนนะคะก็คือว่าสนุกมากกับประสบการณ์ที่ได้รับเป็นการทำงานในรูปแบบใหม่ๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้รอติดตามในปีหน้าพี่ขวัญก็นี่เป็นจริงๆก็เราบอกว่าอบอุ่นมากนะคะเพราะว่าอย่างพี่แดงแล้วก็เห็นขวัญมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือจริงๆเราดีใจที่เราได้มาอยู่ท่ามกลางทีมงานคุณภาพแล้วก็โดยเฉพาะครูคนแรกในชีวิตขวัญเลยก็จะเป็นครูรุ่นนะคะยิ่งเป็นตัวอย่างเผื่อใครยังไม่ทราบก็คือตั้งแต่เป็นนักแสดงมาเนี่ยครูรุ่นเนี่ยเป็นครูคนแรกที่สอนให้การจำบทสอนฟิลลิ่งสอนการเล่นละครการเป็นนักแสดงก็ดีใจที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่ผู้ใหญ่คุณเก่งเหรอแล้วก็คุณบุญด้วยยิ่งคุ้นเหรอคะนนท์คุณค่ะรีเมมเบอร์ก็รีเมมเบอร์นะครับอย่างที่พี่ขึ้นบอกนะครับเป็นรีเมคจากเกาหลีเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเรื่องคุณภาพบทเนี่ยเบสดีแล้วเนาะก็จะมีการตีความอะไรบางอย่างใหม่เพื่อให้มันเข้ากับสังคมของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการตีความตัวละครก็จะต่างออกไปเล็กน้อยเพื่อให้มันไม่เหมือนกันไปเลยสักทีเดียวไหมนั่นก็มันก็จะไม่มีความน่ากลัวเกิดขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกลัวจ้าโอเคไหมกลัวก็เป็นการร่วมงานกับโมโนครั้งแรกค่ะก็ขอบคุณพี่ยอมพี่แดงค่ะที่ให้โอกาสค่ะก็สำหรับเรื่องนี้คือผมเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วพอได้มาเล่นแบบนี้ในเกาหลีด้วยก็รู้สึกว่าดีใจค่ะก็มากๆแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะที่ไหนครับผมก็ขอบคุณพี่แดงพี่อ้อมนะครับขอบคุณพี่ใหญ่โมโนทุกคนนะครับที่ให้โอกาสนะครับก็อีกเป็นอีกเรื่องนึงแล้วกันที่ผมมองว่าเข้มข้นดุดันเชื่อเฉือนนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับตาผมขอบคุณพี่แดงพี่อ้อมครับขอบคุณพี่แดงพี่ออฟเช่นกันนะครับก็ครับผมก็เป็นตัวแทนจากเรื่องฟังเล่นไฟแล้วกันเรื่องนี้ก็จะอย่างที่เห็นว่าจะเป็นรสชาติแบบละครไทยจัดๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องเผชิญชีวิตอะไรมากมายก็น่าจะเป็นเรื่องที่สอนบทเรียนให้กับคนไทยได้แล้วก็รับรองว่าแซ่บสนุกแน่นอนครับรับซีนเยอะมากครับเยอะมากก็ชอบตรงนี้สุดท้ายแล้วพี่แดงปากครับผมค่ะเราก็เตรียมพร้อมด้วยบุคลากรที่ดีทั้งหมดมีคุณภาพทั้งหมดด้วยเชฟชั้นดีแล้วก็วัตถุดิบชั้นเลิศนะคะอาหารต้องอร่อยแน่นอนค่ะก็อยากฝากไว้นะคะว่าช่วยกันสนับสนุนน้องใหม่ของโมโนก็คือโมโนออริจินอลนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะตลอด